สวัสดีครับขับรถผ่านมาทางอำเภอกันทรวิชัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็มาเห็นชาวนาเขาไถนานะครับไถเตรียมดินไว้รอปลูกข้าวนะครับที่อำเภอกันทรวิชัยนะครับจังหวัดมหาสารคามก็มาเจอเนี่ยครับนกนะครับนกหลายชนิดนะครับหากินไปตามที่เขาไถนานะครับเขาไถรถไถไปก็นกก็หากินนะครับแต่เดิมไม่มีนะครับ20-30ปีที่ผ่านมานะครับไม่เคยมีนกแบบนี้นะครับแต่นี้นกเยอะนะครับแต่ก่อนนกแต่ละตัวจะหาได้นะครับเขาหามาทําอาหารนะครับมาลาบนะครับนกเนี่ยนะครับนกกระยางตัวขาวๆนะครับหรือว่านกเจ่าที่ชาวอีสานเรียกนะครับกว่าจะได้มาลาบสักตัวนี่ยากมากนะครับหาแทบตายนะครับเดี๋ยวนี้เยอะแยะนะครับคนเขาก็ไม่ได้กินนะครับผมก็เลยมาคิดได้ว่าเออต่อไปนี่นกเนี่ยล่ะจะครองโลกนะครับแต่เดิมไม่มีนะครับหายากนะครับเนี่ยต่อเดี๋ยวนี้เยอะนะครับไม่ว่าไปที่ไหนก็เยอะนะครับแถวภาคเหนือก็นกปักหางนะครับบินเข้ามานะครับจับต้นลำไยเกาะต้นลำไยเขาเสียหายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ที่ท้องทุ่งนาไร่นะแทบจะหาปลาลำบากนะครับกบเขียดอะไรเพราะว่านกกินหมดนะครับเนี่ยนกเริ่มกินตั้งแต่ไถเลยนะครับอาหารปลานะครับพวกไส้เดือนพวกอะไรนกก็กินหมดนะครับปลาก็จะไม่มีนะครับพวกหอยก็ปูปลาก็จะหมดไปกับเพราะนกเนี่ยแหละครับผมก็เลยมาตั้งข้อสังเกตว่าต่อไปนกนี่แหละจะครองโลกนะครับเพราะว่านกนี่เป็นสัตว์ที่พัฒนาการได้ดีที่สุดนะครับในสิ่งมีชีวิตนะครับเพราะว่านกนี่สามารถบินไปไหนมาไหนได้นะครับส่วนอย่างอื่นนี่พัฒนายังไม่ถึงขั้นสูงสุดแบบนกนะครับตั้งแต่สมัยโน้นนะครับตั้งแต่เราเรียนวิทยาศาสตร์มานะครับโลกของเรานี่แตกออกมาจากดวงอาทิตย์นะครับก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะครับเพิ่มเริ่มเกิดขึ้นมาหลังจากแตกมาโลกแตกมาเป็นหลายล้านปีนะครับก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตสัตว์เซลล์เดียวนะครับพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับจนมาพัฒนาการขั้นสูงสุดก็คือพวกมนุษย์นี่แหละครับมนุษย์ก็จะพัฒนาการทางสมองนะครับก็อย่างว่าล่ะครับเมื่อพัฒนาถึงขีดสุดแล้วก็จะเกิดมาก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะครับสูงสุดสู่สามัญนะครับพวกโรคต่างๆก็พัฒนามาควบคู่กันไปด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะชนะโรคภัยไข้เจ็บได้ทั้งหมดทั้งปวงนะครับผมก็เลยคิดว่าเออถ้าสักวันหนึ่งถ้าคนนะครับถึงจุดดับสุดนะครับจุดที่เปลี่ยนนะครับสูงสุดสู่สามัญคนหมดจากโลกไปนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็จะมีนกนี่แหละครับจะมาแทนที่คนนะครับเพราะว่านกนี่เขาสามารถบินไปไหนมาไหนได้นะครับนกนี่ไม่กลัวกิ่งไม้หักนะครับเขาว่าเพราะว่ามันเชื่อมั่นในปีกของมันแข็งแกร่งสามารถบินหนีได้นะครับนกอย่างนกเป็ดน้ำที่ไซบีเรียนะครับแถวรัสเซียนะครับถึงฤดูหนาวหิมะมาก็บินอพยพมาเนี่ยถึงมหาสารคามนะครับเขาบอกว่าเป็นหมื่นตัวนะครับเขาคำนวณเวลาบินมาบนท้องฟ้านะครับก็จะประมาณใกล้เคียงนะครับเป็นหมื่นหมื่นนะครับสิ้นฤดูหนาวเขาก็บินกลับไปนะครับบางตัวก็อยู่ที่มหาสารคามเลยก็มีนะครับนกปักหางเหมือนกันนะครับแต่ก่อนนี่หายากมากนะครับได้ยินแต่ชื่อนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับเกาะกับต้นไม้นี่กิ่งไม้หักนะครับชาวสวนลำไยภาคเหนือมีปัญหามากนะครับนี่แหละครับนกต่อไปก็จะครองโลกนะครับในตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่านกครองโลกคือผมคิดเองผมนะครับก็มาเล่าสู่ให้ฟังว่าผมคิดอย่างนี้นะครับแต่มันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่านกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถบินไปไหนมาไหนได้นะครับหิวที่นี่ไม่มีอาหารก็บินไปที่อื่นนะครับตรงนี้ร้อนก็ไปหาที่เย็นแล้วแต่มันชอบที่ไหนไปที่นั่นนะครับนกบางสายพันธุ์ก็บินข้ามน้ำข้ามทะเลได้เลยนะครับนี่ครับมันรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบานะครับแล้วก็ไม่ทำร้ายกันไม่ฆ่ากันเท่าไหร่นะครับนกอ่ะก็เลยอยู่กันแบบนี่แหละจะมีมาครองโลกนะครับต่อไปนะครับเนี่ยครับผมเจออยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยนะครับทางออกจากอำเภอกันทรวิชัยไปทางเชียงยืนนะครับนี่ทางลัดออกมานี่นะครับ
าหารคนพวกปลาพวกพวกปูพวกปลาพวกหอยต่างๆที่เป็นอาหารคนนะครับก็หมดไปเพราะนกพวกนี้นะครับเขามากินไส้เดือนกินอาหารของปลานะครับแต่เดิมไม่มีพวกนี้น้ำฝนมาปลาขึ้นมานะครับปลามาก็มาอาศัยมามีอาหารนะครับเดี๋ยวนี้นกฟาดเรียบไปหมดแล้วครับทำให้อาหารคนนี้ลดน้อยลงนะครับปลาก็น้อยลงนะครับเพราะว่านกพวกนี้ทำลายวัฏจักรห่วงโซ่อาหารนะครับห่วงโซ่อาหารตั้งแต่เดิมก็สร้างห่วงโซ่อาหารใหม่นะครับสร้างห่วงโซ่อาหารใหม่ก็จะไม่มีพวกปลาพวกกบเขียดเท่าไหร่นะครับห่วงโซ่อาหารใหม่สิ่งมีชีวิตใหม่ๆในพื้นที่ก็จะมีนกนี่แหละครับเยอะแยะนะครับถ้าคนสูญพันธุ์หรืออะไรไปนี่ผมจึงคิดว่าก็จะมีนกนี่แหละครับจะอยู่คู่ฟ้านะครับจะอยู่ค้ำฟ้าแทนคนนะครับโลกต่อไปแล้วก็จะมีนกนี่แหละจะครองโลกครับส่วนใครจะคิดเห็นแบบไหนอย่างไรก็ขอเชิญแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ